ฮัลโหลครับครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่งานสำนักวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี2556นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่36นะครับในเซสชันต่อไปเนี่ยจะเป็นเซสชันการนำเสนอการวิจัยของคณาจารย์นะครับของที่คณะนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับอย่างที่หัวข้อเราได้ระบุเอาไว้นะครับก็คือ2ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งรักนะครับความหวังและความเป็นจริงนะครับวันนี้อาจารย์คณะเราก็จะมาผู้วิจัยเนี่ยก็จะมาพูดว่าที่มันเป็นความฝันหรือว่ามันเป็นความจริงนะทั้งสองอันที่มันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับในเปเปอร์แรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งทางเงินกู้ของล้านบาทนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณธรรมดีนะครับสำหรับอาจารย์ประชานะครับปัจจุบันก็จะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการโครงการคณะทำงานโครงการปริญญาตรีนะครับท่านอาจารย์ประชาจะมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และวิทยานะครับเศรษฐนิติเศรษฐศาสตร์การคลังนะครับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์การเกษตรนะครับเรียกว่ารู้รอบรู้ในหลากหลายสาขานะครับและเพื่อให้การคอมเมนต์นะครับเป็นประหยัดเข้มข้นนะครับเราก็คิดว่าคงไม่มีใครที่จะคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอันนี้นะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้เนี่ยได้เท่ากับเจ้าของเงินกู้อีกแล้วนะครับเราก็เลยเชิญท่านดร.ชนินท์ มโนพินิเวศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานของธนาคารโลกนี้จากเลยนะโครงสร้างพื้นฐานเป็นคนต่อสู้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับท่านอาจารย์ท่านดร.ชนินท์ก็เป็นอาจารย์ช่วยสอนให้กับพี่คณะด้วยนะครับก็ท่านอาจารย์ชนินท์เนี่ยนะครับก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะนะครับการขนส่งและพลังงานสำหรับกติกาในการนำเสนอนะครับเนื่องจากว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีวิชาการนะครับก็ผู้นำเสนอจะนำเสนอ20นาทีนะครับไม่เกินนะครับไม่เกินนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้ทางคอมเมนเตอร์นะครับผู้วิจารณ์คอมเมนต์นะครับสำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนานะครับถ้ามีคำถามอยากถามนะครับก็สามารถเขียนได้นะครับในตอนที่ท่านลงทะเบียนก็จะได้รับเอกสารเอกสารจะมีใบเขียนคำถามไว้นะครับท่านอาจจะระบุก็ได้ว่าอยากจะถามใครนะครับแล้วในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายเนี่ยในช่วง30นาทีสุดท้ายของที่เราจะไปทานข้าวกันเนี่ยเราก็จะมาเก็บคำถามนั้นนะครับผู้นำเสนอได้พูดคำถามครับงั้นตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ประชานะครับนำเสนอนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับอาจารย์ศิริรัตน์นะครับวันนี้ผมจะพูดคุยในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำหนดการขนส่งในการผ่านโครงการเงินกู้2 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันนี้นั้นได้ผ่านวาระที่3ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแนวทางการบรรยายผมจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนการสรุปข้อมูลจากภาครัฐและก็โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติเองนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของบทของการวิเคราะห์ซึ่งก็จะบอกว่าผลการศึกษาในประเด็นต่างๆนั้นเราพบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะทางนโยบายนะครับซึ่งในภาพรวมนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการวิจัยอย่างสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้ทางภาครัฐนั้นได้เห็นในมุมมองบางมุมที่ภาครัฐเองไม่เคยนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ๆนั้นก็จะเป็นโครงสร้างของการบรรยายนะครับในวัตถุประสงค์ของการศึกษาเองนะครับความตั้งใจของผมต้องการให้สาธารณชนนะครับได้รับทราบข้อมูลได้มากที่สุดโดยเฉพาะผลดีและผลเสียนะครับหรือผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับการวิเคราะห์โครงการต่างๆแล้วก็เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของผมพอเขตของการศึกษาครับตอบคำถาม5 ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าประเทศไทยควรพิจารณาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ถ้าควรอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนตามพระราชบัญญัติครับจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับในคำถามข้อที่3ครับจะมีเรื่องของการเชื่อมต่อภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนนะครับมีข้อจำกัดใดๆหรือไม่และควรจะต้องคำนึงถึงบริบทใดๆนะครับประเด็นข้อที่4เป็นเรื่องของประเด็นของข้อกฎหมายนะครับส่วนข้อที่5ก็คือประเด็นของประโยชน์สาธารณะซึ่งผมมองว่าในด้านของประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็จะเน้นถึงความเป็นธรรมในสังคมและก็ความเป็นธรรมระหว่างผู้เนื่องจากว่าการกู้เงินนั้นมีกรอบการชำระคืนทั้งสิ้นประมาณ49 ปีนะครับซึ่งก็จะคาดไปถึงผล2 รุ่น
นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นั้นก็เป็นกรอบหนึ่งที่เราคงจะมีการพูดคุยกันระดับหนึ่งครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติและข้อมูลสนับสนุนโดยรัฐนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าพรบ2ล้านล้านนั้นเนี่ยเป็นพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับภายในกรอบวงเงิน2ล้านล้านบาทนะครับพัฒนาการขนส่ง7ปีนะครับให้อำนาจ2กระทรวงก็คือกระทรวงการคลังนะครับพัฒนาเรื่องของการศุลกากรนะครับแล้วก็กระทรวงของคมนาคมนะครับพัฒนาเรื่องของการขนส่งในด้านต่างๆนี่ข้อมูลจากภาครัฐเองนะครับที่บอกว่าต้องการพรบนี้เนื่องจากว่าเป็นการประกันความพร้อมของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในด้านขนส่งและโลจิสติกส์แล้วก็กรอบวงเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติครับใช้เฉพาะโครงการที่มีความเหมาะสมเท่านั้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของประเทศครับในการขับเคลื่อนประเทศนะครับตามระบบต่างๆนะครับโดยเน้นเรื่องของการเติบโตเน้นเรื่องของสมรรถภาพในการแข่งขันยุทธศาสตร์ครับมี3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งนะครับจากเดิมที่เราเน้นถนนซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งประมาณ1บาท70สตางค์นะครับลดลงมาให้เหลือ90ตันได้ไหมต่อตันกิโลเมตรโดยใช้ระบบรางหรือถ้าใช้ระบบน้ำเหลือประมาณสัก68ตันนะครับต่อตันกิโลเมตรนะครับยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงครับระหว่างการเชื่อมโยงเมืองต่อเมืองนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงต่อภูมิภาคอาเซียนนะครับในเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนั้นก็เป็นกรอบของวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์นะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่1ใช้ 18% ยุทธศาสตร์ที่2ใช้ 52%ยุทธศาสตร์ที่3ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความคล่องตัวนะครับก็ใช้ทั้งสิ้น 30% เป็นต้นผมอันดับก้าวโครงสร้างของประเทศไทยซึ่งมันจะรวมหลักๆก็จะมีด้านขนส่งอาจจะมีด้านไอทีรวมด้วยปี55ถึง56ไทยอันดับ49ของโลกสิงคโปร์อันดับ2ของโลกนั้นไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในความสามารถในการแข่งขันซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทำอะไรทุกคนก็รู้เห็นนักลงทุนทุกคนเห็นถ้าเขารู้ว่าเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรมาเลเซีย29แล้วตรงนี้ครับคือจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะปรับปรุงได้ถ้าเราดูรายสาขาคือการนี้ครับผมใช้หลายหลงเคยพูดมาเมื่อเดือนที่แล้วแต่นี่คือตัวเลขใหม่ที่ออกมาแล้วก็เข้าใจแล้วเพราะตัวเลขสีแดงในวงเล็บเนี่ยคือตัวเลขผมใช้มาตลอดเป็นของปีก่อนหน้านี้ปีใหม่นี้ที่ออกมาตัวเลขอัปเดตในสาขาและสาขาครับเราแยกลงทุกสาขาถนนนะเรา36ปีแล้วเรามาเป็น39ของพวกปีนี้รถไฟจาก57มาเป็น65ท่าเรือจาก43มาเป็น56แอร์พอร์ตที่ว่าเราต้องทั้งดีในภูมิภาคยังตกจาก28มาเป็น33เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาข้อมูลตัวนี้มานะครับผมเริ่มต้นจากข้อมูลของ World Economic Forum ด้วยความที่จะบอกว่าภาครัฐเองใช้ข้อมูล World Economic Forum ในการให้เหตุผลในความจำเป็นในการที่จะขอเงินกู้2ล้านล้านบาทปัจจุบันนี้ครับในอันดับของ World Economic Forum เองนะครับของไทยที่ในปี56นะครับ5556นั้นอันดับที่49ปัจจุบันนี้เราหล่นไปที่อันดับที่61นะครับใน Overall Infrastructure นะครับส่วนกรณีของข้อมูลรายรายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับรถไฟท่าเรือและก็ท่าอากาศยานในปี5657ตกทั้งสิ้นนะครับตกลงมากว่าเดิมนะครับเพราะว่าถนนนั้นเนี่ยปัจจุบันเป็นอันดับที่42นะครับถ้ารถไฟเป็นอันดับ72จาก65นะครับท่าเรือเองหรือว่าท่าอากาศยานเองนั้นไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยอยากให้เราดูพร้อมกันนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นแตกออกเป็นส่วนๆนะครับในระบบรางนั้นสูงที่สุดครับอยู่ที่ 83%นะครับก็คือทั้งรถไฟวางคู่นะครับรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างถนนการสร้างสถานีขนส่งสินค้านะครับการพัฒนาเรื่องของการขนส่งทางน้ำและสายฝั่งต่างศูนย์ราชการก่อนแล้วก็เงินสำรองเป้าหมายหลักของการลงทุนครับผมสรุปสั้นๆให้พวกเราฟังก็คือว่ามีเป้าหมายอยู่6ข้อนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยก็แตกเป็น10ข้อ6ข้อก็คือว่า1ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกส์เรื่องที่2ครับดึงรถออกจากถนนครับเพื่อทำให้ถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่3ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งคนและสินค้านะครับเรื่องที่4ครับคือการเพิ่มสัดส่วนของการขนส่งต้นทุนต่ำนะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิงนะครับ
ุดท้ายครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนการค้าชายแดนดูจากภาพรวมครับผมคิดว่าในแผนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งนะครับที่ว่าเราเจอปัญหาเราต้องแก้แต่แก้อย่างไรนั้นก็มีมุมมองที่แตกต่างกันในภาพรวมของภาครัฐเองนั้นบอกว่าการกู้เงิน2ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยไม่ได้กู้มาทีเดียวกู้เมื่อจะใช้แล้วก็กระจายได้ตามนี้นะครับในระยะ7ปีนั้นเนี่ยในปีแรกปี56ถ้าผ่านใช้แค่203ล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นในกรอบของการกู้เงินนั้นจะไม่มีปีใดเลยที่จะเกิน470,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าในปี60จะเป็นเงินที่เยอะที่สุดคำถามสำคัญครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าการกระจายวงเงินเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นไปตามแผนภาพซึ่งอันนี้เป็นส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนนำเสนอคำถามก็คือว่าแล้วจะสามารถบรรจุลงไปในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หรือไม่นะครับคำถามคือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาข้อมูลมาตอบเรื่องราวครับว่าลงไปในรายงานรู้ประมาณรายจ่ายกับได้ไหมนะครับทีนี้ผมรับคิดว่าดีคือถือว่าทำความมั่นใจมันมีแนวทางอื่นนะผมว่าท่านรองปิยะเองก็ยอมรับว่าใส่เข้ามาไปได้แต่จะไม่จะเป็นการผูกพันรัฐบาลใหม่มาผมก็อาจจะไม่ค่อยจะได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราควรจะทราบนะครับก็คือว่ารัฐมนตรีก็บอกว่าใส่ในได้แต่ว่ามีทางเลือกคือนะครับก็เลยอยากจะเลือกของล้านมากกว่าด้วยความที่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีถึงมาต้องดีครับรัฐบาลถึงมาจะไม่มีกรอบมุมการใช้นะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่รัฐมนตรีก็ให้ข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นในผลการศึกษาของผมนั้นเนี่ยผมใส่ในวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าเป็นความจริงที่รัฐอาจจะไม่อยากฟังแต่เราควรจะรู้แต่ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ผมคิดว่าเราถ้าตั้งคำถามดีนะครับจะได้คำตอบที่ดีด้วยเรื่องแรกครับประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนและพัฒนาพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามแรกที่ผมตั้งไว้นะครับเพื่อตอบโจทย์แล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าการกู้เงิน2ล้านล้านบาทครับสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้งบประมาณรายจ่ายปัจจุบันและกรอบการหารายได้นั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่แนวทางที่รัฐอยากให้เป็นใช่หรือไม่คำถามที่2ตอบไปแล้วครับจากวิดีโอสั้นๆที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาตอบคำถามข้อนี้นะครับแต่คำถามข้อแรกนั้นผมก็จะมาตอบนะครับโดยใช้ข้อมูลเดียวกันจาก World Economic Forum นั่นเองข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลในภาพรวมเปรียบเทียบในกลุ่มของอาเซียนนะครับประเทศไทยเองนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ได้อันดับของการแข่งขันถ้าดูจากมุมซ้ายสุดของท่านเห็นนะครับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่37นะครับตามหลังมาเลเซียที่อันดับที่24ตามหลังบรูไนที่อันดับที่26รายสาขาด้วยความที่ข้อมูลของ World Economic Forum เองแบ่งเป็น12สาขานะครับรายสาขาเองนั้น Infrastructure อยู่ในสาขาที่2นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราอยู่ในอันดับที่47ในภาพรวมแต่ว่าถ้าเราเจาะลงไปที่ overall infrastructure อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ในอันดับที่61คำถามก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเราดูสีจะได้ครับความจำเป็นมากสีจะเข้มเพราะฉะนั้นของประเทศไทยเองตัวที่จำเป็นมากกว่านะครับถ้าเราเอาอันดับที่47มาเป็นตัวตั้งตัวที่จำเป็นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นปัจจัยด้านสถาบันนะครับปัจจัยด้านของสาธารณสุขและการศึกษานะครับปัจจัยด้านของแรงงานเป็นต้นและปัจจัยสุดท้ายก็คือด้านของนวัตกรรมจะสังเกตนะฮะปัจจัยที่ผมชี้ให้เราเห็นนั้นก็ยังต่ำกว่าอันดับที่61ที่แม้ว่าเราจะเจาะไปในสาขาย่อยของตัวชี้วัดของ World Forum นั่นเองในภาพรวมครับผมพบว่าปัญหาจริงๆของบ้านเรานั้นเนี่ยโอเคว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ควรจะแก้แต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราควรจะต้องดูไปด้วยก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์ไซด์หรือว่าเป็นด้านที่ไม่ใช่วัตถุนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัยด้านการศึกษาสาธารณสุขนะครับความพร้อมด้านเทคโนโลยีปัจจัยด้านสถาบันนะครับการฝึกอบรมและก็ด้านนวัตกรรมนะครับซึ่งเราควรจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับก็คือปัจจัยด้านสถาบันครับตัวที่ผมชี้ในส่วนนี้นะครับส่วนที่เรามีปัญหาหนักที่สุดครับตรงกับที่มิสเตอร์มาร์คแซกเซอร์นะครับได้บอกเราไว้ก็คื
ความเชื่อของคนกับต่อนักการเมืองแย่ที่สุดเลยครับอยู่ที่อันดับที่127เทียบกับ148ประเทศนะครับตัวอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับคือความสูญเปล่าครับของงบประมาณรายจ่ายเราอยู่อันดับที่107ครับเทียบกับอีก148ประเทศนะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นยกตัวอย่างเช่นความเชื่อมั่นของบริการตำรวจนะครับหรือว่าเรื่องของ business cost of terrorism ซึ่งก็สอดคล้องกับทางคุณมาไว้นะครับที่บอกว่าความผันผวนนะครับทางเศรษฐกิจกับความผันผวนทางด้านของ terrorism มันใกล้เคียงกันผมเอาปัจจัยด้านสถาบันมาให้เราดูนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะของประเทศไทยแค่นั้นเองเราลองเทียบนะฮะกับประเทศอื่นๆในกลุ่มของอาเซียนนะครับแล้วก็ในกลุ่มของ developing Asia ตามข้อมูลของ IMF นะครับประเทศไทยครับในปัจจัยเรื่องของความเชื่อของนักการเมืองนั้นเราอยู่อันดับ107นำอยู่2ประเทศครับคือบังกลาเทศกับเนปาลนะครับในกลุ่มของ developing Asia เอาเรื่องของการใช้งบประมาณครับเรานำอยู่ประเทศเดียวคือมองโกเลียนะครับความจำเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามที่ควรจะเป็นนะครับในกรณีนี้ผมบอกว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษานั้นประเด็นปัญหานั้นมีเยอะเต็มไปหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ HIV นะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่นำหน้าเลยนะครับในทวีปเอเชียนะครับประเทศที่นอกจากทวีปแอฟริกาแล้วประเทศไทยนำหนึ่งนะครับเพราะนั้นปัญหาใหญ่ๆที่คนกังวลมากคือเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในตลาดสินค้าตัวใหญ่ๆของเราเลยก็คือว่าเรามีต้นทุนของนโยบายการเกษตรที่สูงเกินไปจำนำข้าวนี่นะครับตัวอย่างที่ดีนะฮะ700,000 ล้านเทียบเท่ากับรถไฟความเร็วสูง4 สายนะฮะการจับทุน400,000 ล้านครับเทียบเท่ากับรถไฟทางคู่17 สายนะฮะหรือรถไฟฟ้าอีก10 สายเพราะนั้นคือนี่คือตัวอย่างดีๆตัวอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าเรามีตัวอย่างของการลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินนโยบายที่ไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเทียบกับเกี่ยวกับเอเชียที่โลกครับเรื่องของนโยบายการเกษตรต้นทุนของนโยบายการเกษตรความเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามที่ควรจะเป็นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการจัดซื้อของภาครัฐนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่มันมีเทคโนโลยีสูงๆนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับที่105ครับนะครับแล้วก็เทียบกับประเทศใน developing Asia ชนะอยู่4 ประเทศนะครับมองโกเลียเนปาลบังกลาเทศแล้วก็เมียนมาประเด็นที่2ครับคือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นคือผมสรุปได้ว่าในบางโครงการครับน่าสนใจมากบางโครงการน่าสนใจมากก็คือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์จริงๆนะครับแต่ว่าในบางโครงการนั้นก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนตัวที่ผมคิดว่าเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือโครงการของเชียงของเพราะว่าที่เชียงของนั้นจะมีด่านศุลกากรมีศูนย์กระจายสินค้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าจากระบบถนนมาเป็นระบบรางแล้วก็มีรถไฟทางคู่ครับจากเด่นชัยไปเชียงของระบบนี้ใช้ได้นะครับคำถามก็คือว่าในวงอื่นๆนั้นนะครับมีรูปแบบแบบนี้หรือไม่ผมยังไม่พบอย่างเป็นรูปแบบนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในการเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนปัจจัยสำคัญคือการศุลกากรซึ่งมีอยู่ในบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ผมพบนะครับก็คือว่าเป้าหมายหลักของรัฐก็คือเรื่องของการขนคนมากกว่าขนของซึ่งถ้าขนคนครับยุทธศาสตร์ประเทศจะต้องเปลี่ยนอย่างไรครับอาจจะต้องเน้นภาคบริการนะครับในขณะที่ขนของนั้นยุทธศาสตร์ก็คือการลดต้นทุนเป็นต้นต่อไปก็คือว่ามีหลายโครงการนะครับยังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการโดยเฉพาะที่รถไฟความเร็วสูงเส้นนะครับรถไฟทางคู่ประมาณ7 สายท่าเรือประมาณ3 ที่นะครับรวมทั้งหมดประมาณ17 โครงการที่ยังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ข้อกฎหมายครับมีอยู่2 ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ประเด็นแรกก็คือการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา169นะครับเป็นเงินแผ่นดินหรือไม่นะครับที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญอีกประเด็นนึงครับก็คือเรื่องของการระบุการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในบัญชีท้ายปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการระบุโครงการกับจำนวนเงินที่ชัดเจนด้วยนั้นอาจจะมีการปรับลดโครงการครับในที่เป็นผลจากประเด็นของข้อกฎหมายข้อนี้นะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องนี้ครับคือเรื่องของการกำหนดบริการสาธารณะในสหภาพยุโรปครับบอกเลยว่าอะไรเป็นบริการสาธารณะประเทศไทยไม่บอกครับพอไม่บอกปุ๊บ
รัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวว่าไฟฟ้านั้นเราจะลดเหลือ20บาทตลอดสาย20บาทตลอดสายที่อันตรายมากตรงที่ว่าคำถามก็คือว่าตอนนี้เรามี BTS MRT แพงที่สุดเขาเก็บ50กว่าบาทคำถามคือส่วนต่างใครจ่ายเงินของจากภาครัฐในถ้าใช้นโยบาย20บาทตลอดสายรถไฟความเร็วสูงก็เช่นกันนะครับปัจจุบันนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือว่าถ้าสร้างกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะหลังจากที่เราเสียไปประมาณ 4.8 หมื่นล้านแล้วเนี่ยต้องเสียประมาณปีละ 20,000 ล้านครับในส่วนเอกชนนะครับให้ดำเนินการรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่เป็นต้นส่วนที่4ก็คือการที่ไปนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยพูดว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวผมก็เลยสรุปประเด็นว่าถ้าเราต้องไปหนุนนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งไม่ใช่คนไทยก็จะต้องมีประเด็นที่ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าเงินที่หนุนเป็นเงินของคนที่อยู่ในประเทศเป็นต้นส่วนบริการสาธารณะนะครับผมมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าถนนเนี่ยเดิมมันเป็นสินค้าสาธารณะของถิ่นนะครับรัฐเป็นคนสร้างก็น่าจะถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเปิด AC ปุ๊บนะครับถนนทาทั้งหลายนะครับจะเป็นเรื่องของสินค้าสาธารณะภูมิภาคควรต้องคุยครับว่าใครจะออกเงินซ่อมใครจะออกเงินซ่อมเป็นต้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราทราบกันว่าทุกเมืองที่รถไฟความเร็วสูงนะครับทางงานศึกษาของอาจารย์สมภพบอกว่าทุกเมืองที่รถไฟความเร็วสูงจอดไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราต้องมานั่งคิดนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับในบางเมืองนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงจะไปที่ดินราคาพุ่งรอละคำถามคือว่ารัฐมีเครื่องมือในการดึงส่วนเกินทางเศรษฐกิจกลับมาแล้วหรือยังโดยเฉพาะภาษีที่ดินที่จะต้องดึงเงินกลับมาให้ได้อันที่สองก็คือว่าภาษีพัฒนาท้องถิ่นครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นอาจจะไปสร้างการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆขึ้นเต็มไปหมดเลยระบบของรัฐยังไม่ไปนะฮะในเรื่องของการเก็บภาษีพัฒนาท้องถิ่นที่จะดึงความเจริญนะฮะที่หมายความว่าพอความเจริญไปถึงปุ๊บคนที่ได้รับประโยชน์ของความเจริญนั้นควรจะต้องจ่ายมากกว่านะครับเรื่องนี้ยังไม่มีการคุยกันส่วนในเรื่องของความเป็นธรรมและประสิทธิภาพนั้นผมก็บอกว่าการกู้เงินควรทำเท่าที่จำเป็นและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมสรุปสั้นๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องการข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วก็อยากจะให้ถ้าการสร้างฝันและสร้างฝันไม่เป็นจริงโดยข้อมูลไม่ครบถ้วนมักจะได้โครงการที่ไม่คุ้มค่าก็มีตัวอย่างครับนะครับก็คือสนามบินร้านจำนวนมากนะครับถ้าเรือร้านจำนวนหนึ่งสถานีรถไฟร้านจำนวนหนึ่งนะฮะถามว่าโครงการเหล่านั้นมีฟรีสไหมมีครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้เราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปที่ข้อเสนอแนะเลยที่4ข้อข้อแรกครับคือรัฐต้องกำหนดครับว่าบริการสาธารณะอันไหนเป็นบริการสาธารณะอันไหนไม่เป็นรถไฟฟ้าไม่น่าจะเป็นนะครับรถไฟความเร็วสูงไม่น่าจะเป็นบริการสาธารณะที่รัฐต้องดูเป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับการศึกษาความเป็นไปได้นะครับแล้วก็การกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับและการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัสดุภายในประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งหมดนะฮะในรถไฟความเร็วสูงถ้าเราไม่พัฒนาคนเป็นของกันเรื่องสุดท้ายครับก็คือจะต้องพัฒนาเรื่องของการศึกษาความพร้อมเทคโนโลยีแล้วก็การแก้ปัญหาสถาบันผมตอบคำถามความฝันหรือความเป็นจริงด้วยสไลด์สุดท้ายนะครับก็คือบอกว่ามันอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นความจริงที่โหดร้ายก็คือสร้างแล้วแต่มันไม่คุ้มต้องเอาเงินไปผมทุกปีนะครับหรือมันอาจจะเป็นโอกาสของความสำเร็จก็ได้ถ้ามันเป็นโครงการที่ดีและควรที่จะต้องทำอย่างที่ผมบอกบางโครงการควรทำนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมการได้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดครับผมก็ขอจบการบรรดาอยู่แต่พิจารณานะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องตามนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์ประชาก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าการอาจารย์ประชาได้ชี้ให้เห็นเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับอาจารย์ประชาชี้ให้เห็นว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีนะครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับโอกาสสิ่งที่เราควรจะลงทุนยังมีอีกหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องซอฟต์ไซด์นะครับเช่นเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาโครงสร้างทางด้านสถาบันนะครับแล้วก็พูดถึงความยังมีความคลุมเครือในเรื่องของการรายละเอียดของโครงการนะครับการจัดการโครงการยังมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่า
เราจะทำไงให้มีประสิทธิภาพนะครับทำไงให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการ implement นะครับว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของว่ามันจะต้องมีการมีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้การลงทุนนี่เป็นความจริงได้และเป็นความฝันนะครับทีนี้เรามาฟังทางฝั่งของทางWorld Bankมากนะครับท่านดร.ชนินท์ วโนพินิเวศนะครับก็คงจะได้แชร์ประสบการณ์ที่ทางWorld Bankได้ไปให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศนะครับว่าเขามีการ implementation ยังไงนะครับมันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับเชิญครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งแบงค์เนี่ยนะครับนั้นเรื่องแต่เราเป็นแบงค์เราก็อยากให้ปล่อยกู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปล่อยกู้ของธนาคารโลกเนี่ยก็ไม่ใช่การปล่อยกู้อย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับเรามีเรียกว่าข้อแม้ค่อนข้างเยอะบางประเทศก็ไม่ค่อยอยากจะกู้แบงค์สักเท่าไหร่เพราะว่าข้อแม้มันเยอะเหลือเกินครับอย่างเช่นเวสไทยนี่ก็ไม่ได้กู้ทั้งรัฐแบงค์แล้วก็ADBธนาคารเพื่อพัฒนาการเอเชียมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนครับเวลามีโครงการใหญ่ๆขึ้นมาในประเทศเนี่ยทางการทะลุก็มีความสนใจว่าเราเข้าไปช่วยซัพพอร์ตทางประเทศได้อย่างไรในการพัฒนาต่างๆนะครับในโครงการ2 ล้านนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมได้อ่านเปเปอร์ของอาจารย์ประชาด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านมีคอมเมนต์กับโครงการนี้อย่างไรเพราะว่าต้องบอกว่าเนื่องจากแบงค์ไม่ได้ปล่อยกู้กับประเทศไทยเป็นเวลานานเนี่ยความรู้คอนเน็กชันอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยก็มีค่อนข้างจำกัดนะครับก็ดูจากสตั๊ดดี้ของอาจารย์ก็จะมองในทางด้านอีโคโนมิกกับทางกฎหมายอย่างที่กล่าวไว้นะครับผมก็จับใจความได้ว่าในหลายเรื่องนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยจริงๆเห็นด้วยตลอดทางเปเปอร์นะครับว่าจริงๆส่วนสำคัญคือเราก็อยากรู้ข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับว่าโครงการจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงถ้าจะเอาประสบการณ์ของแบงก์มาจับเนี่ยคือว่าเวลาแบงก์จะปล่อยกู้ให้โครงการเนี่ยโอ้โหข้อมูลที่ต้องการนี่มหาศาลมากมายนะครับตั้งแต่มีที่ดูที่สตาร์ดี้ต้องมีดีเทลดีไซน์สุดท้ายแล้วยังแบงก์ยังต้องนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ครับแบงก์ต้องไปดูว่าimplementation plan ของโครงการนั้นๆเนี่ยในแต่ละปีมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรบ้างรวมไปถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้โทรมาที่แบงค์นะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินที่เราต้องดูนะครับครับแน่นอนครับทางโครงการที่อยู่ในงบประมาณของร้านเนี่ยก็มีในหลายโครงการเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ประชาได้กล่าวถึงว่าก็น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องการเพิ่มลดต้นทุนโลจิสติกส์หรือว่าเพิ่มcompetitiveness ของต่างประเทศนะครับนี้เนี่ยอันนึงที่อาจารย์พอยต์ลงไปในเปเปอร์แล้วผมเห็นคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็พูดง่ายก็อยากจะรู้เช่นกันนะฮะแต่ว่ายังไม่มีใครตอบได้คือว่าลิงเกจระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยกับตัวโครงการเองเนี่ยมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เราไม่แน่ใจว่าโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลที่จากที่อาจารย์ชาพูดถึงจริงๆเป็นผลobjective วัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลนะครับว่าอยากจะลดตรงนั้นตรงนี้เท่าไหร่อะไรเนี่ยถ้ามีstudy หรือว่าหรือรายละเอียดของโครงการเนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นว่าเราจะไปสู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะครับนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาถ้ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินจากทางธนาคารโลกเนี่ยเราก็จะต้องดูตรงนั้นให้ละเอียดนะครับอีกในหนึ่งก็คือว่าจะมากู้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ช่วยดูให้ละเอียดนะครับซึ่งส่วนที่อาจารย์ประชาพูดถึงเรื่องทำเรียกว่าทำโครงการเนี่ยมันมีเรื่องของการว่าเราจะทำอะไรแล้วก็มีเรื่องของว่าเราจะทำโครงการเหล่านั้นอย่างไรนะครับขอไปอันต่อไปนะครับว่าคื
นอกจากตัวลิงเกจแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของโปรเซสเราจะทำโครงการนั้นอย่างไรนะครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะให้หลายภาคส่วนเนี่ยมีส่วนเข้ามาช่วยพูดง่ายมาช่วยกันดูแลว่าโครงการที่จะทำไปมีประโยชน์พูดง่ายก็เปิดทางก่อนนะครับมีหลายโครงการของรัฐบาลที่เรียกว่าได้ขึ้นหลังเสือไปแล้วนะครับจะลงจากหลังเสือมันลงไม่ได้จริงลงยากจริงโครงการที่ทำในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเปิดทางให้ถอยได้บ้างเถอะเพราะว่า อย่างโครงการหลายโครงการเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับ เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะอนาคตจะเป็นยังไงทำแล้วจะดีหรือไม่ดีหรือยังไงนะครับผมก็ดูถึงว่าก็พอโลตามแบงค์นะครับว่าเราก็ดูเรื่องความเป็นไปได้ของ visibility assessment นะครับอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมเกี่ยวเน้นความโปร่งใสพูดก็ว่าอย่างหลังจากที่เราได้คอนแทคเตอร์มาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของ disbursement ละว่าเราทำได้ตามเป้าหมายที่เราไว้หรือเปล่าแต่สุดท้ายที่สำคัญจริงๆเนี่ยที่อยากจะเน้นคือเรื่องของผลนะครับ resource ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เราต้องมองช่วยใน evaluationในบ้านเราเนี่ยเรามักจะ M&E ของเราเนี่ยจริงๆคือ disbursement นะครับส่วนใหญ่จะรายงานว่าทำไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่า result จริงๆเนี่ยที่บอกว่าจะลดต้นทุนได้เท่านี้เท่านี้เนี่ยอาจจะเอื้อมเข้าไปไม่ถึงนะครับหวังว่าถ้าทางรัฐบาลสามารถที่จะหรืออยากจะได้ความช่วยเหลือจากทางแบงค์นะครับเราก็ยินดีนะครับผมอยากโฆษณาเล็กน้อยนะครับในเรื่องของproject management กับ institution ที่ทางอาจารย์ชาได้รู้สึกว่า ranking ของเรายังไม่ค่อยจะดีนักนะครับก็เป็นคำถามเหมือนกันนะครับสมมุติถ้าทางผู้แบงค์เนี่ยบอกว่า7ปีเอ๊ะ7ปีจะทำเสร็จทันมั้ยอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงนะครับถ้าแบบผู้แบงค์จริงกันเนี่ยบอกว่าเรามาดูกันใหม่ดีกว่าว่าจริงๆแล้วทำได้กี่ปีจะได้เตรียมเงินได้ถูกนะครับไม่งั้นมันจะลำบากนะครับอันที่2ที่น่าจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยี transfer ได้ทำอะไรที่อย่างเป็นเช่นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็น่าจะดูเรื่องนั้นด้วยแล้วอีกเรื่องนึงที่ทางแบงค์มักจะเวลาก็โครงการเกี่ยวกับขนส่งเนี่ยเราจะคำนึงถึงเสมอก็คือเรื่องของ maintenance นะครับเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปแล้วเนี่ยในอนาคตมันก็จะมีผลกระทบเรื่องของ maintenance หรือทำแล้วต้อง maintenance ฟรีอันนี้น่าจะต้องเวลาต้องคิดเข้ามาดูด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคนก็ถามถึงเรื่องไฮสปีดเยอะนะครับก็ต้องตอบว่าต้องขอโทษก่อนนะครับว่าผมคงฟังไม่ได้นะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีคนก็ถามว่าดีไหมดีไหมนะแต่ว่าอาจจะขอแชร์ประสบการณ์ของทางธนาคารโลกสักนิดหนึ่งว่าในเรื่องไฮสปีดเวย์ในทั่วโลกเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างนะครับเราก็ดูหลายด้านครับเวลาเราทำไฮสปีดเวย์อันหนึ่งก็คือดูว่าไลน์มันเป็นยังไงจากที่ไหนไปถึงไหนนะครับพูดง่ายว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีประมาณ50โครงการที่เป็นเรื่องของเรียกว่า purpose built high speed line นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ250เมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับในบางกรณีเนี่ยลายของ high speed เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะแชร์กับโลกที่คือรถไฟธรรมดาด้วยนะครับก็มันก็มีประโยชน์นะครับในประเทศต่างๆที่เขาทำนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับรูปคลาสสิกของพวกไฮบริดเรลเวย์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพูดง่ายว่าต้องไปสู้กับสายการบินหลักมันไกลนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ชั่วโมงหรือว่าแต่ว่า10กิโลเมตรนะครับสำหรับฟิตที่มันสั้นๆอย่างเช่น100กิโลอย่างเช่นพัทยาเนี่ยฮะก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเรามีรถยนต์ส่วนตัวที่จะคอมพีทนะครับซึ่งเขาก็คอยสุดคอยไฮบริดเรลเวย์มันก็อาจจะไปถึงแค่ที่3คอริดอร์ที่เรียกว่าเหมาะนะครับสำหรับตัวไฮสปีดเรลเวย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่ามีเมืองใหญ่ๆสัก2เมืองห่างกัน200ถึง500กิโลเมตรนะครับก็มีตัวอย่างหลายเรื่องเช่นโซคูซาบราซิลปารีสโรมมิลานลอนดอนปารีสเป็นต้นนะครับแต่ว่าใกล้กว่านั้นก็ยังมีบางเมืองที่พอได้นะครับอย่างเช่นโตเกียวจะช่วงระหว่าง150ถึง300กิโลเมตรเนี่ยก็อย่างเช่นโตเกียวโอซาก้าปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจวเป็นต้นนะครับหรือยาวกว่านั้นนะฮะแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่าเมืองเหล่านี้ก็มีประชากรเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีลูกค้าเยอะ
อีกด้านนึงที่เราต้องดูคือเรื่องของ utilization นะครับก็คือเรื่องของ demographic กับ economic condition ว่าคุณไทยว่าจะมีคนมาขึ้นรถเราเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งเมืองเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างเช่นตัวโทไคโดไลของผมที่ท่านเจนของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คนขึ้นก็ประมาณ83ล้านคนต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะไปคำนึงถึงเวลาเราไปดูรายละเอียดนะครับเพื่อคนบุคคลทั่วไปอาจจะบางทีรัฐบาลประกาศตัวเลขมาแล้วเนี่ยจะได้พอจะเข้าใจว่าเอ๊ะที่เป็นนะฮะเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของแฟร์ค่ารถไฟนะครับรถไฟนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนที่สูงนะครับเวลานี้ครับ10นาทีนะอีกนิดเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของต้นทุนต้นทุนก็แบ่งเป็น2ส่วนคือ construction cost กับ operating and maintenance cost นะครับจากประสบการณ์ใน construction cost โดยที่ไม่ต้องซื้อไม่เกี่ยวรถไฟครับตำรางเหรียญเนี่ยก็ประมาณ 20-65 ล้านเหรียญสหรัฐต่อกิโลเมตรนะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคุณง่ายอยากได้รถสูงอยากได้หรูแค่ไหนนะฮะถ้าหรูมากก็แพงหน่อยนะครับแน่นอนครับไอ้ตัวที่ถูกหน่อยก็จะอยู่ของจีนนะครับจีนเก่งเรื่องของถูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปเนี้ยผ่านเมืองแบบไหนนะครับส่วน operating กับ maintenance cost เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับเก่งอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถ cover ตัว cost ตรงนี้ได้พอสมควรคำถามคืออาจจะไม่ได้ต้นทุนขึ้นนั่นเองนะฮะก็อาจจะขอหยุดตรงเท่านี้นะครับครับท่านผู้วิจารณ์นะครับดร.ชนินนะครับก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับทางอาจารย์ประชานะครับแต่ก็มีเมนชั่นว่าแม้แต่ World Bank เองตอนนี้เนี่ยถ้าด้วยข้อมูลที่ยังมีอยู่เนี่ย World Bank เองก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าในการปล่อยกู้เนี่ยต้องการอินฟอร์เมชั่นเยอะแยะนะครับต้องดูฟีดต้องดูโปรเกรมทำยังไงคืนทุนยังไงผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็มาเจรจาต้องคุยกันอีกหลายเรื่องนะครับทามมิ่งเทคโนโลยีทรานสเฟอร์พวกแมทเทอร์นั่นแหละต่างๆนะครับพวกนี้คือจริงๆแล้วผมฟังแล้วผมชักอยากให้เข้ามาที่โบนแบงค์นะครับนะทีนี้ก็อยากจะฟังอาจารย์ประชาว่ามันมีรีสปอนส์ยังไงครับเดี๋ยวครับอาจารย์กีฬาก็ฟังผมให้ผมไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมรีสปอนส์คุณชนินนะครับผมอยากจะชวนคิดต่อมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนี้ที่ผมข้ามไปเนี่ยผมพอดีว่าเวลาน้อยมากก็คือว่ามันเป็นข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่2.06นะครับก็คือบอกว่าเรามีที่นั่งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เป็นกิโลเมตรต่อวีคแล้วก็เป็นล้านสิบนะครับก็คือร้านผมไม่แน่ใจนะครับกับตัวเลขนี้ผลตัวทุกทีแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตัวเลขนี้ครับเป็นตัวเลขที่เราชนะชาวบ้านกันเยอะหมดเลยนะฮะแพ้อยู่2ประเทศก็คือไชน่ากับอินเดียนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่คุณชนินเคยพูดคุยกับผมนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงมันเหมือนมีโลคอสมาอีกเส้นนึงอ่ะแต่เผอิญว่าไอ้โลคอสเส้นนี้เนี่ยมันลงทุนสูงแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนึงที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้โลคอสเส้นนี้ครับถ้าเป็นกรุงเทพเชียงใหม่มันจะปะพันธุ์ทยานหลายทยานแล้วก็ต้องมีรั้วล้อมรอบเพราะว่าจะไม่ให้มีใครไปกวนร้านนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแรงมากคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ระบบแบบนี้นะครับถ้าเป็นต่างประเทศมันก็คิดกันหนักมากเลยนะเพราะว่ามันกำลังจะแบ่งแยกสัตว์สองพวกนะฮะพวกหนึ่งต้องข้ามไปกินน้ำอีกถ้าฟากหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็ต้องมีทางให้มันรอดนะครับมีทำนู่นทำนี่เต้นไปหมดเลยประเทศไทยไม่ได้คิดถึงกรณีแบบนี้เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีตัวอย่างแม่โอ่งละเราถึงรีว่าสร้างนะครับเป็นต้นเพราะนั้นในกรณีแบบนี้นั้นผมคิดว่าอยากเห็นข้อมูลครับว่าข้อมูลของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ข้อมูลของการทำ BIA HIA เป็นอย่างไรซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นถามตอบนะครับเราจะได้เจอกับอาจารย์ประชาชันนะครับถ้าท่านที่เพิ่งเข้าร่วมสัมมนามีคำถามอะไรนะครับเขียนแล้วก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ประชาชันครับผมนะครับทีนี้ก็ขอบคุณทั้งท่านผู้นำเสนอแล้วก็ท่านผู้วิจารณ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ประชาชันครับ